บทบรรณาธิการผู้นำสื่อออนไลน์เมื่อ33ปีก่อนวันที่9เมษายน2534หนังสือพิมพ์ข่าวสดฉบับแรกออกวางจำหน่ายภายใต้สโลแกนครบทุกรสสดทุกเรื่องสร้างชื่อโดดเด่นเป็นที่รู้จักของผู้อ่านในบทบาทมาเฝ้าบ้านติดตามตรวจสอบเหตุการณ์ความเป็นไปในสังคมปกป้องผลประโยชน์ประชาชนชนิดกัดไม่ปล่อย10ปีแรกข่าวสดสร้างชื่อในฐานะผู้นำสื่อกระดาษด้วยผลงานข่าวเจาะมุ่งมั่นรอบด้านและกล้าหาญจนสร้างผลสะเทือนให้สังคมข่าวคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูกศรีธนขันธ์พิชิตรางวัลข่าวยอดเยี่ยมมูลนิธิอิสราอมันตกุลหรือพูลิตเซอร์เมืองไทยในปี2537เป็นจุดก้าวกระโดดสำคัญด้านยอดขายที่เพิ่มจากหลักหมื่นมาเป็นหลักแสนภายในเวลาอันรวดเร็วต่อเนื่องด้วยข่าวขจัดยอดมารศาสนายันตระพุทโธในปี2538ทำให้ยอดขายข่าวสดทะยานขึ้นมารั้งอันดับ3หนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดในประเทศ10ปีต่อมาหลังการเติบโตในหน้ากระดาษข่าวสดปรับตัวตามสถานการณ์โลกเริ่มก่อตั้งเว็บไซต์ www.kawsod.company.th ขึ้นในปี2546ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียยอดนิยมอันดับต้นๆของประเทศไทยปี 2554 ถึง 2565 ช่วงการเมืองผันผวนประชาธิปไตยถอยหลังจากการทำรัฐประหารปี 2557 เศรษฐกิจตกต่ำซ้ำเติมด้วยโรคระบาดโควิด-19 จนต้องปิดประเทศชั่วคราวสื่อหนังสือพิมพ์ในทุกประเทศได้รับผลกระทบรุนแรงต่อยอดจำหน่ายและการดำเนินกิจการถึงกระนั้นโลกการสื่อสารก็ปรับเปลี่ยนฉับไวข่าวสดในโลกโซเชียลเติบโตฉุดไม่อยู่ Facebook คือฐานกำลังใหญ่ที่ส่งแรงผลักดันให้ข่าวสดเติบโตในฐานะสื่อออนไลน์อันดับหนึ่งในปัจจุบันขณะที่โซเชียลอื่นๆเติบโตมากขึ้นในแต่ละปีทั้ง TikTok YouTube IG Twitter และอื่นๆวันนี้ก้าวสู่ปีที่34หนังสือพิมพ์ข่าวสดยังคงบุคลิกหมาเฝ้าบ้านปกป้องต่อสู้เพื่อสังคมอย่างมุ่งมั่นรอบคอบรอบด้านข่าวสดออนไลน์เพิ่มคอนเทนต์หลากหลายทั้งคลิปและข่าวเพื่อประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับข่าวสารทันทุกเหตุการณ์ทั้งการเมืองเศรษฐกิจสังคมบันเทิงกีฬาไลฟ์สไตล์ความเป็นผู้นำสื่อออนไลน์สะท้อนจากการสร้างผู้ติดตามในทุกแพลตฟอร์มปัจจุบันเพจข่าวสดมีผู้ติดตาม20ล้านรายและ TikTok 4.7 ล้านรายทั้ง2แพลตฟอร์มถือเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มสื่อยังมี YouTube 3.45 ล้าน X 1.3 ล้าน Instagram 1 ล้านเป็นต้นสรุปรวมจำนวน 8,000 ล้านวิวจากทุกช่องทางที่ได้อ่านและรับชมในปีที่ผ่านมาข่าวสดออนไลน์วางเป้าหมายสู่ 10,000 ล้านวิวในปีนี้พร้อมการเป็นสถานีข่าว24ชั่วโมงภายใต้สโลแกนครบทุกรสสดทุกเรื่องไม่เปลี่ยนแปลง ดาวย้ายเมษาอาจารย์ลักษ์เผย2ราศีเปลี่ยนใหญ่โชคไม่คาดฝันสำเร็จรอบ12ปีเตือนนนกุลแอปราศีไหนมโหฬารโคตรมากเมษาดาวใหญ่ย้ายรับมือหลังปีใหม่ไทยอาจารย์ลักษ์เผย2ราศีเปลี่ยนแปลงใหญ่จากเหี่ยวแห้งรุ่งเลยราศีโชคลาภไม่คาดฝันสำเร็จในรอบ12ปีราศีดวงดีตะลุยเตือนนนกุลแอปช่วงจุดเปลี่ยนสำคัญหลังปีใหม่ไทยรายการสามแซ่บเชิญอาจารย์ลักษ์ราชสีทำนายดวงชะตาดาวพฤหัสบดีโยกย้ายวันที่30เมษายน2567เข้าราศีพฤษภอาจารย์ลักษ์กล่าวว่าวันที่30เมษายนจะส่งผล2ราศีเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คือราศีพฤษภกับราศีพิจิกที่เหี่ยวแห้งเหงาหงอยหงุดหงิดจะเปลี่ยนแปลงคึกคักรุ่งโรจน์มีความหวังมีโอกาสมีช่องทางผู้ใหญ่เมตตา
โฆษณาติดต่อจะเกิดขึ้นชัดเจนหลังวันที่30เมษายนฟันธงไม่มีคู่จะมีคู่มีคู่แล้วจะมีลูกตกงานจะได้งานลงทุนก็สำเร็จมีจุดดีราศีเมษหลังวันที่30เมษายนดาวพฤหัสจรเข้าเรือนการเงินสว่างรุ่งโรจน์โอกาสในเรือนการเงินดวงดีต้องตะลุยสุดกำลังราศีตุลเข้าเกณฑ์พินทุบาทอย่าคิดตัดสินใจอะไรแบบไม่รอบคอบจะผิดพลาดปัญหาการงานการเงินความรักเช็คอัพร่างกายอย่าประมาทพร้อมทั้งทักดวงชมพู่อารยาพิธีกรเกิดราศีมิถุนลัคนาราศีกันภาพรวมกันราหูเล็งถ้าไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่ดารานักแสดงจะเจอเรื่องสารพันตกงานมีปัญหาความทุกข์เงาราหูกระแทกให้เกิดสับเคราะห์ยกเว้นคนอยู่ในแสงเป็นมิตรกับราหูจะยิ่งรุ่งโรจน์กันจะซ่อมบ้านซ่อมรถซ่อมแอร์ซ่อมนี่ซ่อมนั่นสำหรับชมพู่หลัง30เมษาไป 1-2 ปีจะสำเร็จรอยเท่ารุ่งเรืองฟันธงไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำอยากหรือไม่อยากหลัง30เมษาไป2ปีมีปรากฏการณ์มหามงคลเรื่องราวเกิดขึ้นในชีวิตชมพู่ฟันธงอาจารย์ลักษ์ยังทักดวงแอปทักษอรพิธีกรเกิดราศีตุลลัคนาราศีเมษโดยเมษเปลี่ยนมากมายตั้งแค่19เมษา66ถึง30เมษา67ในระดับที่เปลี่ยนแปลงไปมากมายแอปจะได้เรียนรู้เพราะดาวพฤหัสเป็นดาวครูจะได้เรียนรู้หลังจาก30เมษานี้ไป1ปีดาวพฤหัสจะยกเข้าสู่ราศีพฤษภในเรือนการเงินจะได้เงินเป็นกอบเป็นกำข้อที่1ข้อที่2ดาวพฤหัสโคจรทับดาวจันทร์ในพื้นชะตาเดิมแอปทำไมเป็นนางฟ้าสง่างามเพราะพระจันทร์เป็นมหาอุดในพื้นชะตาเดิมอยู่ในราศีพฤษภหลังจาก30เมษาดาวพฤหัสจรจะทับจันทร์เดิมเข้าเกณฑ์พฤหัสจันทร์ปั้นตัวหาผัวเมียมิให้พักต้องเสียขันหมากมั่นคนที่คบกันนั้นจะรวบรัดแต่งดีกว่าไม่แต่งระวังรวบรัดเลยความหมายคือโบราณใครมี5กับ2พฤหัสกับจันทร์อยู่ด้วยกันถ้าในปีนั้นพฤหัสจรต้องมีจันทร์ก็จะมีเหตุให้มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งยกระดับเกินกว่าที่มีคนที่มีอยู่ก่อน30เมษาเขาไม่ลงเอยก็อาจจะมีคนมาแหกแซงโค้งพฤหัสจรปั้นตัวหาผัวเมียมีให้พักต้องเสียขันหมากมั่นจะปุ๊บปั๊บฉับพลันแต่งกันเองเข้าใจไหมก็เตือนเขาไประวังโดนแซงทายเรื่องบ้านแอปอาจจะได้บ้านปลูกบ้านหรือมีบ้านใหม่มีที่ดินเพิ่มขยับขยายเป็นปีที่ได้เงินเยอะราศีมิถุนราศีพฤษภเป็นเรือนวินาศของมิถุนถ้าวัยเรียนจะเจอวิชายากเขออาจารย์แปลกๆมีปัญหาแต่ผู้ใหญ่จะเกื้อกูลราศีกรกฎ30เมษาดาวพฤหัสโคจรเข้าเรือนลาภะ1ปีที่จะมีโชคลาภโอกาสเกิดเพิ่มเติมมากขึ้นสำเร็จแบบไม่คาดฝันเกินคิดย้อนมาทักชมพู่เมษา 69-70 ก็จะมีมุมแบบนี้เหมือนกรกฎที่มากมายมโหฬารโคตรมากชมพู่จะเป็นมหาอุดในรอบ12ปีกรกฎจะมีโอกาสมีประโยชน์มีช่องทางมีโชคลาภคนสนับสนุนส่งเสริมถ้าอยากมีเป็นได้จะประสบความสำเร็จในรอบ12ปีนับจากเมษา 67-68 ราศีสิงห์ดาวเสาร์เล็งที่มีกิ๊กจะถูกจับได้จะตัดสินใจผิดจะรักเลิกใครพิจารณาให้ดีว่าปลอดภัยไหมภาวะกดดันเครียดงานก็ลาออกไม่ได้ถ้าเป็นนักเดินทางจะไม่ค่อยเจอเรื่องหรือทำบุญช่วยสัตว์บริจาคเลือดทำบุญสาธารณภัยราศีมังกรเวลาเลื่อนยศตำแหน่งมีฐานะดีขึ้นหลัง30เมษายนนี้ไป1ปีโปรเจกต์งานขยับขยายบีบุตรบริวารมีเรื่องชื่นใจต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาฟันธงราศีกุมดารานักแสดงวงการสื่อโซเชียลต่างๆราศีกุมจะรุ่งโรจน์มากรุ่งเรืองฟันธงจุดนี้เป็นจุดที่ลงทุนต้องใช้เงินสร้างลงทุนแต่ปี 68-69จะมั่นคงเลยคนราศีกุมจะมีบ้านมีรถมีที่ขยับขยายมั่นคงมีความเจริญฟันธงราศีธนูอย่ากวนประสาทชาวบ้านที่ผ่านมารอดผ่านพ้นไม่ว่าใหญ่จากไหนหลัง30เมษาต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวข้อดี
บุกเบิกเริ่มต้นเหนือบไป 3-5 ปีแล้วจะคุ้มทุนราศีมีนให้ทายว่าตายจากที่เดิมเปลี่ยนที่ตายจากงานเดิมเปลี่ยนบริษัทจุดเปลี่ยนเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆถ้ากังวลให้ไปตรวจร่างกายเจอโรคอะไรให้รักษาอย่าอยู่กับที่เดินทางพบปะติดต่อแล้วจะดีจะได้พบเพื่อนผู้ใหญ่เกื้อกูลทหารอากาศ KELA Honda ผงาดซิลแชมป์ตะกร้อทีมเดี่ยวชายชิงแชมป์ประเทศไทยการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่35ณแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวันที่8เมษายนเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมเดี่ยวชายเป็นการพบกันของสโมสรทหารอากาศ KELA Honda พบทหารเรือไอมาเน่สำหรับไลน์อัพของทั้งสองทีมทหารอากาศ KELA Honda ประกอบด้วยจ่าเอกวรายุทธ์จันทรเสนาจ่าเอกปรเมศสิริสวัสดิ์และรออสิริวัฒน์สาขาด้านทหารเรือไอมาเน่ส่งพันจ่าเอกจิรศักดิ์ฝักบัวเงินวุฒินันท์คำสนออสทพชัชนันท์สุวรรณรัตน์ลงสนามผลการแข่งขันปรากฏว่าในเซตแรกทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีก่อนที่จะเป็นกองทัพอากาศ KELA Honda ที่เอาชนะไปได้ก่อน 15-13 ส่วนในเซตที่2กองทัพอากาศทำได้ดีกว่าก่อนเอาชนะไปได้อีก 15-8 ทำให้กองทัพอากาศ KELA Honda คว้าแชมป์ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยในประเภททีมเดี่ยวชายไปครองส่วนผลการแข่งขันในประเภทอื่นๆทีมเดี่ยวหญิงทหารอากาศ KELA Honda เอาชนะHonda Union 2-0 เซต 15-7 และ 15-7 คู่ชายกองทัพเรือไอมาเน่เอาชนะการท่าเรือ 2-1 เซต 16-17 15-12 และ 17-14 และประเภทคู่หญิงสโมสรตำรวจบชก.เอาชนะสโมสรทหารอากาศ KELA Honda 2-0 เซต 17-15 และ 15-9